เรียนท่านผู้เกียรติผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับหัวข้อที่ผมจะบรรยายจะอภิปรายในวันนี้นะครับอาจจะค่อนข้างเป็นเรื่องหนักสักหน่อยจริงๆมันก็เป็นเรื่องหนักตั้งแต่ช้าตั้งแต่ช่วงอาจารย์เกษียณต่อเนื่องมาอาจารย์อุรเจตนะครับท่านก็ลองอดทนฟังดูนะครับช่วยกันฝึกกันไปนะครับว่าวันหนึ่งเราอาจจะฟังเรื่องหนักๆมากขึ้นนะฮะอาจจะยากสักนิดนึงนะครับลองค่อยๆทำความเข้าใจกันดูนะครับผมจะพูดถึงเรื่องการสร้างคำอธิบายนะครับของนักกฎหมายรัฐธรรมนูญแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับเราอาจจะแบ่งความคิดของนักกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับได้เป็น2ยุค2สมัยนะครับยุคที่1เนี่ยนะครับคือยุคที่นับตั้งแต่ปี2475จนถึง2500นะครับอาจจะข้ามมาอีกไม่กี่ปีนะครับก็คือเป็นยุคที่นับตั้งแต่จากการอภิวัตสยามจนถึงการกลับมาของอุดมการณ์แบบกษัตริย์นิยมนะครับส่วนยุคที่2ก็คือยุคที่การครอบงำของอุดมการณ์กษัตริย์นิยมได้ครอบงำได้โดยสมบูรณ์แบบนะครับในยุคแรกเนี่ยนะครับภายหลังการอภิวัตสยามเนี่ยนะครับคณะราษฎรนะครับก็พยายามรณรงค์นะครับให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับระบอบรัฐธรรมนูญนะครับในด้านการศึกษาระดับสูงเนี่ยนะครับในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองก็เปิดนะฮะวิชาบรรยายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญขึ้นนะครับในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยนะครับบรรดานักกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งผมขออนุญาตตั้งชื่อว่าเป็นนักกฎหมายรัฐธรรมนูญแบบคณะราษฎรนะฮะได้ช่วยการผลิตตำราและบทความจำนวนมากนะครับเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนนะครับโดยตำราและบทความเหล่านั้นเนี่ยนะครับตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมนะครับมีเรื่องการแบ่งแยกอำนาจนะครับกษัตริย์นะครับอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับกษัตริย์ไม่ทรงทำอะไรผิดนะครับเพราะกษัตริย์ไม่ทำอะไรเลยนะครับตำราของนักกฎหมายรัฐธรรมนูญฝ่ายคณะราษฎรเนี่ยจะเดินตามทิศทางนี้อย่างไรก็ตามในยุคสมัยนั้นเองก็มีความพยายามต่อสู้ของนักกฎหมายอีกปีกหนึ่งเหมือนกันนะครับปีกนี้ก็อาจจะเป็น traditionalist สักนิดหน่อยนะครับคือคนที่เติบโตรับราชการอยู่ในแวดวงตุลาการรับราชการอยู่ในราชสำนักนะครับในระบอบแบบเก่านะครับก็พยายามจะอธิบายนะครับแต่โอเคละไม่ได้ against กับคณะราษฎรโดยตรงนะครับบางคนยังเข้ามาทำงานกับในระบอบใหม่ด้วยนะครับแต่พยายามสร้างคำอธิบายเพื่อเชื่อมโยงว่าระบอบเก่ากับระบอบใหม่เนี่ยสามารถเชื่อมโยงต่อกันได้นะครับในยุคที่2เนี่ยนะครับภายหลังรัฐประหารปี2500โดยสฤษฎิ์ธนรัตน์เนี่ยนะครับการฟื้นฟูกษัตริย์ก็เริ่มขึ้นนะครับอย่างหนักหน่วงและต่อเนื่องนะครับจนเป็นกลายเป็นยุคที่อุดมการณ์แบบกษัตริย์นิยมในครอบงำแบบเบ็ดเสร็จนะครับโดยในระยะเริ่มแรกเนี่ยนะครับภายใต้การปกครองของระบอบเผด็จการแบบสฤษฎิ์ถนอมประภาสนะครับก็ไม่มีรัฐธรรมนูญในความหมายแบบสมัยใหม่นะครับในแวดวงการศึกษาก็ไม่มีรัฐธรรมนูญแบบสมัยใหม่ให้เรียนกันนะครับช่วงนี้ก็เป็นการปลูกฝังอุดมการณ์กษัตริย์นิยมเข้าไปนะครับผ่านกลไกของรัฐเผด็จการในระบอบสฤษฎิ์ถนอมประภาสนะครับจนกระทั่งนะครับพ้นจากสมัยสฤษฎิ์ถนอมประภาสก็เข้าสู่ยุคประชาธิปไตยครึ่งใบครับหรือถ้าจะเรียกโดยคำของอาจารย์เกษียณก็คือยุคประชาธิปไตยแบบหลัง14ตุลานะครับรัฐไทยนี่ก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วนะครับว่ายุคสมัยปัจจุบันนะครับจำเป็นจะต้องปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับแต่จะทำอย่างไรนะครับให้ระบอบประชาธิปไตยนั้นนะครับมีจิตวิญญาณของกษัตริย์นิยมสิงสถิตอยู่นะภารกิจเหล่านี้บางส่วนก็ตกไปอยู่กับนักกฎหมายรัฐธรรมนูญในการสร้างคำอธิบายรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับการอธิบายเหล่านี้ก็ตั้งพื้นฐานอยู่ที่ว่ากษัตริย์นั้นอยู่เหนือการเมืองนะครับพ้นไปจากการเมืองแต่กษัตริย์ก็อาจจะมีพระราชอำนาจบางประการอยู่และไม่ต้องรับผิดชอบในทางการเมือง24มิถุนายน2475ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงการปกครองอันยิ่งใหญ่จากระบบเก่าไปสู่ระบบใหม่แต่เป็นการแย่งชิงอำนาจของพระมหากษัตริย์แล้วก็เอามาใช้กันในทางที่ผิดจนเกิดวงจรอุบาทรัฐประหารซ้ำไปซ้ำมา และ24มิถุนายน2475นะครับต่อเนื่องมา27มิถุนายน2475ต่อเนื่องมา10ธันวาคม2475นั้นเป็นการกรณีที่พระมหากษัตริย์พระราชทานรัฐธรรมนูญให้ด้วยพระองค์เองนะครับนักกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับนะผมขออนุญาตเรียกชื่อว่านักกฎหมายรัฐธรรมนูญแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับมีบทบาทสำคัญนะครับในการผลิตตำรากฎหมายรัฐธรรมนูญนะตามแนวคิดแบบที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับมนุษย์เนี่ยนะฮะเกิดมาแล้วก็จะมีชุดความคิดแบบใดนะครับย่อมสัมพันธ์กับยุคสมัยที่เขาเกิดขึ้นมา
และอุดมการณ์ที่ครอบงำในยุคสมัยนั้นหากเราพิจารณาปีเกิดของกลุ่มนักกฎหมาย2กลุ่มนี่นะครับกลุ่มคณะราษฎรนักกฎหมายรัฐธรรมนูญสายคณะราษฎรเราจะพบว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับเกิดในช่วงตั้งแต่ปี2443ถึง2454นะครับตั้งแต่นายปรีดีพนมยงค์ในเดือนบุญนาคนายหยุดแสงอุทัยนายไพโรจน์ชยนามนะครับนักกฎหมายรัฐธรรมนูญแบบคณะราษฎรนะครับศึกษากฎหมายในสมัยระบอบเก่าแล้วต่อมาได้ไปศึกษากฎหมายในต่างประเทศในภาคพื้นยุโรปและกลับมาทำงานกับระบอบใหม่นะครับในขณะที่นักกฎหมายรัฐธรรมนูญแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคนเหล่านี้จะเกิดในช่วงปี2490ถึง2500นะครับพวกเขาจะเติบโตมาในช่วงปี2510นะฮะเริ่มเข้ามหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเป็นช่วงที่ระบอบเผด็จการเสด็จถนอมประภาสกำลังยึดกุมอยู่ในช่วงการฟื้นฟูอุดมการแบบกษัตริย์นิยมอยู่นะครับดังนั้นนะครับจึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่การศึกษากฎหมายในรั้วมหาวิทยาลัยของเขาเนี่ยนะครับจะไม่ได้ซึมซับอุดมการแบบคณะราษฎรนะเขาจะไม่เกิดความรู้สึกผูกพันกับคณะราษฎรต่อมานักกฎหมายรัฐธรรมนูญกลุ่มนี้ก็ไปศึกษาต่อต่างประเทศกลับมานะครับกลับมาแล้วก็กลับมาทำงานให้กับระบอบที่อุดมการณ์กษัตริย์นิยมช่วยกันสร้างจนสำเร็จนะครับคือกลับมาทำงานให้กับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับนักกฎหมายเหล่านี้นะครับก็จะมีนักกฎหมายอาวุโสนะครับซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเกิดในยุคสมัยในช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครองอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้สมาทานกับความคิดของคณะราษฎรอยู่นะครับพวกนี้จะเป็นผู้อาวุโสคอยดูแลให้อยู่นะครับผู้อาวุโสนะครับก็เช่นนายสมภพโหตรกิจศาสตราจารย์อดุลวิเชียรเจริญนายมีชัยฤชุพันธ์อาจารย์อมรจันทรสมบูรณ์นะครับทานดินไกรวิเชียรเสนีปราโมทพวกนี้นะครับเป็นนักกฎหมายอาวุโสที่คอยดูแลให้อยู่นะครับถามว่านักกฎหมายที่มีบทบาทสำคัญนะครับในการผลิตตำรากฎหมายรัฐธรรมนูญแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั้นนะครับบทบาทสำคัญมีใครบ้างนะครับผมก็ยกตัวอย่างนะครับก็คืออาจารย์วิษณุเครืองามอาจารย์บวรศักดิ์อุวรรณโณนะครับในคำนำของตำรากฎหมายมหาชนเล่ม2เนี่ยนะครับของท่านอาจารย์บวรศักดิ์อุวรรณโณนะครับพิมพ์เมื่อปี2537ท่านอาจารย์บวรศักดิ์แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนนะครับว่าสถาบันกษัตริย์เป็นศูนย์รวมของชาตินะผมโค้ดมาเลยนะครับท่านบอกงี้ครับในกฎหมายรัฐธรรมนูญเราสอนกันตามฝรั่งว่าประมุขของรัฐแบบพระมหากษัตริย์จะไม่ทรงกระทำการใดเว้นแต่ที่รัฐธรรมนูญรัฐมนตรีกราบบังคมทูลและลงนามรับสนองพระบรมราชโองการตามหลักของอังกฤษที่ว่า The King Can Do No Wrong อันมีผลทำให้พระมหากษัตริย์อังกฤษเป็นเพียงสัญลักษณ์ของชาติเท่านั้นแต่ในประเทศไทยพระมหากษัตริย์ไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ของชาติเท่านั้นแต่เป็นศูนย์รวมของชาติที่มีบทบาททางสังคมอย่างแท้จริงในการแก้ปัญหาให้ราษฎรส่วนใหญ่พระราชอำนาจทางกฎหมายเองก็ไม่เหมือนกันเพราะพระมหากษัตริย์ไทยมีมากกว่าพระมหากษัตริย์อังกฤษมากเป็นต้นนะครับอันนี้อยู่ในคำนำของหนังสือกฎหมายมหาชนเล่ม2นะครับในเล่มเดียวกันนะครับในบทที่7นะครับบทที่7ชื่อว่าความต่อเนื่องของระบบกฎหมายมหาชนไทยสถาบันพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมของชาติอาจารย์บวรศักดิ์ขยายความไว้ว่าถ้าความเป็นรัฐชาติมีอยู่ก็เพราะคนในสังคมมีจินตนาการยึดมั่นในอดีตร่วมกันความประสงค์ที่จะร่วมกันในปัจจุบันและอนาคตหากขาดความรู้สึกเช่นนี้รัฐก็จะเป็นรัฐต่อไปไม่ได้ต้องแตกสลายสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยก็คือสถาบันที่เชื่อมโยงความเป็นรัฐชาติเอาไว้สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกำเนิดและเคียงคู่ประเทศไทยมาโดยตลอดตั้งแต่โบราณจวบจนปัจจุบันสถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นสถาบันเดียวที่แสดงความต่อเนื่องของประเทศไทยให้เห็นเป็นรูปธรรมที่สุดงานเนี่ยในตำราของท่านอาจารย์บวรศักดิ์อุวรรณโณนะครับนักกฎหมายรัฐธรรมนูญแบบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยนะครับได้สร้างคำอธิบายนะที่น่าสนใจมากและทุกวันนี้ก็ยังครอบงำสังคมไทยอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงนิติศาสตร์นะครับวันนี้ผมจะนำเสนอสักสามประเด็นก่อนนะครับประเด็นที่1 นะครับว่าด้วยอำนาจอธิปไตยเป็นของกษัตริย์ร่วมกับประชาชนนะอาจารย์บวรศักดิ์อุวรรณโณสร้างทฤษฎีว่านะครับในตำรากฎหมายมหาชนท่านเนี่ยนะครับท่านเขียนว่าในระบอบประชาธิปไตยไทยอำนาจอธิปไตยอยู่ที่พระมหากษัตริย์และประชาชนซึ่งไม่เหมือนกับประเทศอื่นที่ประชาชนเท่านั้นที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยทั้งนี้ด้วยเหตุผล2ประการนะครับประการแรกเหตุผลทางประเพณีในทางสังคมวัฒนธรรมไทย
อันเกิดจากการสั่งสมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพระมหากษัตริย์กับประชาชนเหตุผลประการที่2คือเหตุผลในทางนิติศาสตร์แต่ไหนแต่ไรมาอำนาจอธิปไตยอยู่ที่องค์พระมหากษัตริย์ครั้นเมื่อคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงอำนาจอธิปไตยอยู่ก็สละพระราชอำนาจนั้นให้ประชาชนทั้งประเทศด้วยการพระราชทานรัฐธรรมนูญแล้วลดพระองค์ลงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญแต่ยังทรงใช้อำนาจนั้นแทนประชาชนด้วยเหตุนี้ในทางกฎหมายเมื่อมีการรัฐประหารเลิกรัฐธรรมนูญก็ต้องถือว่าอำนาจอธิปไตยที่เคยพระราชทานให้ปวงชนนั้นกลับคืนมายังพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นเจ้าของเดิมมาก่อน24มิถุนายน2475ความเห็นนี้นะครับเราอาจจะวิจารณ์ได้ใน2ลักษณะนะครับลักษณะแรกนะครับผมเห็นว่าวันที่24มิถุนายน25มิถุนายน26มิถุนายน2475นั้นเนี่ยนะครับเป็นวันที่24เราเปลี่ยนแปลงการปกครองใช่ไหมครับคณะผู้รักษาพระนครฝ่ายทหารก็ยึดเอาไว้ได้24 25 26มิถุนายน2475เนี่ยอำนาจสูงสุดไปอยู่ที่คณะผู้รักษาพระนครฝ่ายทหารเสร็จแล้วก็ปล่อยให้กับประชาชนเมื่อวันที่27มิถุนายน2475โดยสังเกตได้จากมาตรา1ของธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามเขียนเอาไว้ว่าอำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายการที่อ้างว่ากษัตริย์มอบให้นั้นนะครับแสดงว่ากษัตริย์มีอำนาจสูงสุดและร่วมกับประชาชนนั้นไม่ถูกต้องเพราะไม่มีตรงไหนเลยนะครับในรัฐธรรมนูญฉบับนั้นที่บอกว่านะอำนาจนั้นเนี่ยนะครับเป็นของร่วมกันระหว่างราษฎรกับพระมหากษัตริย์นะครับเราจะสังเกตได้อีกนะครับในประกาศคณะราษฎรนะครับประกาศคณะราษฎรนะครับมีส่วนหนึ่งนะครับบอกว่าคณะราษฎรได้แจ้งความประสงค์นี้ให้กับกษัตริย์ทราบแล้วเวลานี้ยังอยู่ในความรับตอบถ้ากษัตริย์ตอบปฏิเสธหรือไม่ตอบภายในกำหนดโดยเห็นแก่ส่วนตนว่าจะถูกลดอำนาจลงมาก็จะชื่อว่าทรยศต่อชาติและเป็นการจำเป็นที่ประเทศจะต้องมีการปกครองแบบอย่างประชาธิปไตยกล่าวคือประมุขของประเทศจะเป็นบุคคลสามัญซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้เลือกตั้งขึ้นอยู่ในตำแหน่งตามกำหนดเวลาพูดง่ายๆก็คือว่า24 25 26มิถุนา75คณะผู้รักษาพระนครฝ่ายทหารยึดอำนาจสูงสุดไว้ได้หมดเป็นสภาวะที่ตำแหน่งกษัตริย์เนี่ยนะครับอยู่ในสภาพที่ไม่มีความเสถียรภาพไม่มีความแน่นอนเลยอยู่ในช่วงตัดสินใจว่าจะมีต่อหรือจะอยู่ต่อไปพระปกเกล้าเป็นเพียงบุคคลหนึ่งที่ให้คณะราษฎรที่คณะราษฎรให้เกียรติไปถามว่าพระองค์จะยินยอมกลับมาเป็นกษัตริย์ภายใต้ระบอบใหม่หรือไม่เราจะเห็นได้จากประกาศคณะราษฎรคณะราษฎรประกาศชัดเจนว่ากำลังรอคำตอบถ้าไม่ตกลงก็จะเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐนะแต่รัชกาลที่7ตกลงยินยอมกลับมานะประเทศไทยก็เลยกลายเป็นระบบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์นะอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับหลังจากนั้นเป็นต้นมา27นะครับประชาชนก็กลายเป็นผู้ทรงอำนาจนะฮะสูงสุดนะครับกษัตริย์ไปอยู่ตรงไหนฮะกษัตริย์ก็กลายเป็นสถาบันการเมืองหนึ่งที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเหมือนสถาบันการเมืองอื่นๆโดยระบอบใหม่นะครับวางตำแหน่งให้กษัตริย์เป็นประมุขของรัฐและอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะทีนี้ก็มีคำโต้แย้งบอกว่าอ้าวแล้วทำไมถึงจะต้องเอาธรรมนูญ27มิถุนายน775ฉบับแรกเนี่ยไปให้พระปกเกล้าลงนามแล้วทำไมถึงต้องไปขอพระราชทานอภัยโทษขอนิรโทษกรรมจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างนี้แสดงให้เห็นนี่ว่ายอมให้กษัตริย์กลับมามีอำนาจสูงสุดนะครับผมคิดว่าเราต้องอธิบายอย่างนี้นะครับก็คือในประกาศคณะราษฎรบอกอยู่ในตัวแล้วนะครับว่ายึดเอาไว้ได้กำลังรอคำตอบของกษัตริย์ถ้าตอบกลับว่าจะกลับมาก็ลงนามในธรรมนูญนะครับเป็นการแสดงเห็นว่าฉันจะยอมลงกลับมาอยู่ภายใต้ระบอบใหม่โดยอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแสดงว่าตัวกษัตริย์นั่นแหละครับพระปกเกล้านะครับเป็นคนยอมตามผู้ก่อการเป็นคนเป็นยอมตามคณะราษฎรเรียบร้อยแล้วยอมเปลี่ยนสภาวะตัวเองจากล้นพ้นมาเป็นกษัตริย์ที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเปลี่ยนตัวเองจากองค์อธิปัตย์มาเป็นสถาบันการเมืองหนึ่งที่รัฐธรรมนูญแบบระบอบใหม่อนุญาตให้มีต่อนะครับส่วนการขอนิรโทษกรรมขออภัยโทษนั้นนะครับอันนี้นะฮะผมได้ยินได้ฟังจากลูกชายของท่านพระยาประหลท่านยืนยันว่ามันเป็นธรรมเนียมแบบไทยคือเป็นการไปขอขมาเพื่อจะเดินหน้าเข้าสู่ครองดองต่อไปนะจะได้อยู่ด้วยกันในระบอบแบบใหม่นะฮะ คำอธิบายของท่านอาจารย์บวรศักดิ์เนี่ยนะครับท่านจะอธิบายลักษณะที่ว่า เปลี่ยนแปลงการปกครองปั๊บเนี่ยนะครับก
กษัตริย์ก็มอบให้กับประชาชนนะครับพอรัฐประหารก็กลับไปที่กษัตริย์พอมีรัฐธรรมนูญใหม่ก็กลับมาที่ประชาชนอีกนะครับผมเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะครับคือการเริ่มระบอบแบบใหม่นะครับเริ่มต้นชีวิตรัฐแบบใหม่นะครับกษัตริย์ก็ไม่ได้เป็นอะไรอื่นนะครับนอกจากการเป็นสถาบันการเมืองหนึ่งที่รัฐธรรมนูญอนุญาตให้อยู่ต่อและหาตำแหน่งให้เป็นประมุขของรัฐนะครับนี่คือการวิจารณ์ในลักษณะแรกนะครับวิจารณ์ในลักษณะที่2นะครับในสังคมการเมืองเนี่ยนะครับอำนาจเป็นของประชาชนเสมอนะเพียงแต่ว่ายุคใดสมัยใดนั้นอำนาจจะถูกแย่งชิงไปหรือไม่หรือประชาชนจะมอบอำนาจนั้นให้แก่ใครดังนั้นหากเราต้องการย้อนกลับไปหาความเป็นเจ้าของอำนาจในท้ายที่สุดท่านก็จะไปเจอประชาชนในฐานะเป็นเจ้าของอำนาจอยู่ดีการอ้างว่ากษัตริย์เป็นผู้ทรงอำนาจเป็นผู้ปกครองมาตั้งแต่นมนานนะครับในสังคมการเมืองหนึ่งไม่อาจขาดซึ่งสถาบันกษัตริย์ได้เลยนั่นเป็นการอ้างตามประวัติศาสตร์ของพวกราชาชาตินิยมนะครับประวัติศาสตร์ของพวกเจ้าของราชาชาตินิยมไม่จำเป็นต้องเป็นประวัติศาสตร์เดียวกันกับของประวัติศาสตร์ของสามัญชนนะถ้าอธิบายแบบแซงจูสนะครับเป็นนักปฏิวัติของฝรั่งเศสเขาอธิบายว่าโดยธรรมชาติเนี่ยครับเราไม่ต้องไปพิจารณาเลยว่าอำนาจนั้นเป็นของใครเพราะอำนาจนั้นเป็นของประชาชนตลอดเวลานะครับดังนั้นเนี่ยนะครับโดยสภาวะของตัวสถาบันกษัตริย์ที่ยึดเอาแย่งชิงอำนาจไปจากประชาชนนั้นเนี่ยก็เป็นความผิดโดยตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นการแย่งอำนาจไปจากประชาชนตั้งแต่เริ่มแรกนะครับนะแซงจูสเห็นไปไกลถึงขนาดที่ว่ากษัตริย์ทั้งหลายเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นผู้แย่งชิงอำนาจของประชาชนไปเราลองมาดูของไทยเรานะครับในประกาศคณะราษฎรก็เขียนไว้ชัดว่าราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่าประเทศของเรานี้เป็นของราษฎรนะไม่ใช่ของกษัตริย์ตามที่เขาหลอกลวงบรรพบุรุษของราษฎรเป็นผู้ช่วยกันกู้ให้ประเทศมีอิสรภาพพ้นมือจากข้าศึกพวกเจ้ามีแต่ชุบมือเปิบและกวาดรวบทรัพย์สมบัติเข้าไว้ทั้งหลายร้อยล้านเงินเหล่านี้เอามาจากไหนก็เอามาจากราษฎรเพราะวิธีทำนาบนหลังคนนั่นเองหากพิจารณาตามแนวทางแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะไม่มีปัญหาเรื่องอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนหรือไม่เพราะอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเสมอมาและประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยตลอดกาลเพียงแต่ว่าบางช่วงบางตอนอาจจะถูกฉกฉวยแย่งชิงขโมยไปยังไงเสียวันหนึ่งประชาชนก็จะเอากลับคืนมาจนได้ประเด็นที่2นะครับประเด็นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับรัฐประหารนะครับในประวัติศาสตร์สากลของโลกเราเนี่ยนะครับเราพบเห็นว่ากษัตริย์มีบทบาทสนับสนุนการรัฐประหารอยู่ในหลายประเทศนะครับที่น่าสนใจนะครับมีอยู่2กรณีและเป็นประวัติศาสตร์ในยุคสมัยของเราด้วยนะครับกรณีแรกนะครับเกิดขึ้นในประเทศอิตาลีนะครับวันที่27ถึง29ปี1922เนี่ยนะครับมีกลุ่มคนชุดดำเนี่ยนะครับเดินเท้าเข้าสู่กรุงโรมกลุ่มชุดดำเนี่ยเป็นกลุ่มที่สร้างขึ้นมาโดยเบนิโตมุสโซลินีต้องการเข้าไปป่วนให้บ้านเมืองมันวุ่นวายและจะได้ยึดอำนาจนะครับเขาก็เดินกรีธาทัพเข้าสู่กรุงโรมรัฐบาลขณะนั้นเสนอกษัตริย์นะครับวิกเตอร์เอมานูเอลที่3บอกว่าพระองค์ทรงลงนามประกาศกฎอัยการศึกเถิดรัฐบาลจะได้เข้าไปจัดการไอ้กลุ่มชายชุดดำนี้ให้เสร็จนะแต่กษัตริย์วิกเตอร์เอมานูเอลไม่ยอมไม่พอกลับตั้งให้เบนิโตมุสโซลินีผู้ที่เซตชายชุดดำขึ้นมาเนี่ยให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อมาในการเลือกตั้งปี1924นะครับก็มีการลอบสังหารนักการเมืองที่มีเป็นตัวเต็งว่าจะชนะการเลือกตั้งด้วยนะครับมุสโซลินีก็ฉวยโอกาสปกครองแบบเผด็จการฟาสซิสต์ด้วยการอ้างว่าเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองจนมุสโซลินีพาอิตาลีเข้าสงครามโลกครั้งที่2และอิตาลีก็แพ้สงครามโลกครั้งที่2อิตาลีต้องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สภาร่างรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีการออกเสียงประชามติก่อนที่จะทำรัฐธรรมนูญว่าอิตาลีจะเป็นสาธารณรัฐหรือจะเป็นราชอาณาจักรในวันที่2มิถุนายนปี1946ผลปรากฏว่า 54.3 ให้อิตาลีเป็นสาธารณรัฐ 45.7 ให้อิตาลีเป็นกษัตริย์ดังนั้นสถาบันกษัตริย์ก็ปราศนาการไปจากอิตาลีนะครับกรณีที่2เนี่ยนะครับเกิดขึ้นที่ประเทศสเปนนะครับกษัตริย์อัลฟองโซที่3นะครับสนับสนุนให้นายพลปริโมเดริเวร่านะครับทำรัฐประหารเมื่อวันที่13กันยายนปี1923แล้วก็แต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีรัฐบาลครั้งนี้เป็นรัฐบาลครั้งที่สำคัญแตกต่างจากรัฐบาลอื่นๆ
ที่เกิดขึ้นในทั่วโลกนะครับก็คือรัฐประหารเสร็จแล้วกษัตริย์ยังอยู่ถามว่าทำไมรัฐประหารเสร็จแล้วกษัตริย์ยังอยู่ก็เพราะรัฐประหารครั้งนั้นเนี่ยเกิดจากดำริของกษัตริย์เองแล้วพอผ่านไป7ปีนะครับกษัตริย์ก็ไปบีบบังคับให้นายพลเดริเวล่าออกจากตำแหน่งพอ1900จากนั้นกระแสสาธารณรัฐนิยมก็เริ่มเฟื่องฟูขึ้นความนิยมในตัวกษัตริย์ก็ลดลงไปเนื่องจากกษัตริย์เปิดหน้าเล่นทางการเมืองอย่างชัดเจนจนในปี1931กองทัพก็ส่งสัญญาณประกาศว่าจะไม่สนับสนุนระบอบกษัตริย์อีกแล้วและให้กษัตริย์ลี้ภัยไปต่างประเทศและสเปนก็เข้าสู่สาธารณรัฐกล่าวสำหรับประเทศไทยนะครับในรัชสมัยของรัชกาลปัจจุบันมีรัฐประหารเกิดขึ้นทั้งหมดนับรวมได้10ครั้ง2490 2491 2494 2500 2501 2514 2519 2520 2534 และ2549ปัญหาจึงมีอยู่ว่าจะจัดความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์คณะรัฐประหารกันอย่างไรแล้วเหตุใดจึงต้องมีการลงพระบรมพิธัยในธรรมนูญที่คณะรัฐประหารผลิตขึ้นมานะครับนักกฎหมายรัฐธรรมนูญแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขก็พยายามสร้างคำอธิบายขึ้นมานะครับอาจารย์เกษมสิริสัมพันธ์เคยพูดไว้ในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อปี2530ท่านพูดไว้นะครับท่านต้องสังเกตปีให้ดีปี2530เนี่ยมันจะเริ่มใกล้ระบอบแบบประชาธิปไตยครึ่งใบจะเริ่มหมดละแล้วปี2531จะเกิดรัฐบาลพลเอกชาติชายขึ้นมาแล้วถูกไหมอาจารย์เกษมสิริสัมพันธ์ก็พูดบอกว่ามีข้อน่าคิดอีกประการหนึ่งว่าความมั่นคงและความสืบเนื่องของระบบรัฐสภาในยุคปัจจุบันสามารถเกิดขึ้นได้ในบ้านเมืองคราวนี้ก็เป็นด้วยพระบารมีอีกเช่นกันการพยายามก่อการปฏิวัติรัฐประหารซึ่งล้มเหลวไปถึง2ครั้ง2หนจนในที่สุดมาถึงขณะนี้ก็มีเสียงพูดกันแล้วว่าหมดสมัยของการปฏิวัติรัฐประหารกันได้แล้วความสำนึกเช่นนี้อุบัติขึ้นมาได้ก็คงเป็นเพราะเกิดความตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยใช้กำลังฝ่ายทหารนั้นไม่ต้องด้วยพระราชนิยมฉะนั้นจึงเป็นช่องทางให้ประชาธิปไตยและระบบรัฐสภาได้มีโอกาสเติบโตอย่างรากลึกในบ้านเมืองกันได้ในครั้งนี้สมควรตั้งเป็นข้อสังเกตได้ว่าหลังจากอาจารย์เกษมสิริสัมพันธ์พูดในที่นี้เมื่อปี2530นะครับอาจารย์เกษมต้องการบอกว่าการก่อรัฐประหารล้มเหลวไป2ครั้ง2หนนั้นเนี่ยคือรัฐประหารเมษาฮาวายเมื่อปี2524และความพยายามรัฐประหาร9กันยา2528หรือที่เรียกเราว่ารัฐประหารที่ไม่มาตามนัดนะครับแต่หลังจากคำอภิปรายนี้ผ่านพ้นไปได้2ปีเศษนะประเทศไทยก็เกิดรัฐประหารขึ้นอีกครั้งในวันที่23กุมภาพันธ์2534และเกิดขึ้นครั้งล่าสุดเมื่อ19กันยา2549นั่นหมายความว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์เกษมสิริสัมพันธ์พูดไปเมื่อปี2530นั้นก็คงไม่เป็นจริงนะฮะอาจารย์วิษณุเครืองามอธิบายว่าคณะรัฐประหารเนี่ยนะครับต้องขออาศัยพระราชอำนาจทางสังคมของกษัตริย์เพื่อให้ประชาชนเข้าใจว่ากษัตริย์ก็ยอมตามและให้ต่างประเทศยอมรับรัฐบาลใหม่และแสดงให้เห็นว่าคณะรัฐประหารไม่ได้แตะต้องสถาบันกษัตริย์ในขณะที่อาจารย์วรศักดิ์อุวรรณโนอธิบายไปไกลกว่าเดิมอีกนะครับท่านอธิบายว่าเมื่อรัฐประหารแล้วอำนาจอธิปไตยย่อมกลับไปเป็นของกษัตริย์ในฐานะเจ้าของเดิมสังเกตได้จากคณะรัฐประหารเมื่อรัฐประหารเสร็จแล้วต้องย้อนกลับไปขอพระราชทานรัฐธรรมนูญใหม่จากพระมหากษัตริย์นะครับอาจารย์วรศักดิ์แบ่งช่วงไว้ว่าช่วงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นั้นอำนาจอยู่ที่พระมหากษัตริย์24มิถุนายน2475พระมหากษัตริย์มอบอำนาจนั้นสละอำนาจนั้นให้กับประชาชนรัฐประหารครั้งที่1 8พฤศจิกายน2490อำนาจก็จะกลับไปสู่ที่พระมหากษัตริย์เมื่อเข้าสู่ระบบปกติก็เป็นกรณีที่กษัตริย์พระราชทานอำนาจนั้นให้กับพระราชทานให้กับประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเห็นว่าวิธีการอธิบายนะครับของนักกฎหมายฝ่ายรัฐธรรมนูญนะฮะนักกฎหมายรัฐธรรมนูญฝ่ายประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในทิศทางแบบนี้เนี่ยนะครับแทนที่จะสนับสนุนบทบาทของกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยนะครับอาจจะส่งผลร้ายต่อตัวสถาบันพระมหากษัตริย์เองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอธิบายว่ารัฐประหารแล้วอำนาจกลับไปที่กษัตริย์คนก็สังคมก็จะพิจารณาต่อไปได้ว่าแล้วอย่างนี้จะรัฐประหารไปเพื่ออะไรนะรัฐประหารไปเพื่อใครนะแทนที่จะอธิบายว่ารัฐประหารเสร็จแล้วคณะรัฐประหารยึดไว้หมดแล้วที่คณะรัฐประหารไม่ยอมยกเลิกสถาบันกษัตริย์ก็เพราะว่าเป็นความเจตจำนงของคณะรัฐประหารการลงนามของประมุขของรัฐหลังรัฐประหารก็เพื่อที่จะอะไรครับ
ก็เพื่อท่านกับให้กับเพื่อบอกว่าพระมหากษัตริย์ยังเป็นประมุขของรัฐอยู่ก็มาลงนามรับรองรัฐธรรมนูญอันใหม่นะอธิบายแบบนี้ยังเป็นผลดีต่อตัวพระมหากษัตริย์มากกว่าอีกคือถือได้ว่าคณะรัฐประหารทำกันเองแล้วก็ไปบังคับให้พระมหากษัตริย์ลงนามถูกไหมฮะแต่พออธิบายแบบนักกฎหมายรัฐธรรมนูญฝ่ายระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะฮะที่อำนาจย้อนกลับไปนะครับนะฮะเหมือนกฎไหลย้อนนะครับย้อนกลับไปสู่พระมหากษัตริย์แบบเดิมเนี่ยนะครับอธิบายแบบนี้มันเป็นผลร้ายต่อตัวสถาบันพระมหากษัตริย์นะฮะประเด็นที่3นะครับประเด็นว่าด้วยธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญนะครับ ท่านอาจารย์บวรศักดิ์อุวรรณโนท่านได้พยายามอธิบายขายข้อความคิดเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญไว้นะครับเมื่อปี2538ในตำรากฎหมายมหาชนเล่ม3นะท่านบอกว่าท่านอธิบายว่าเอาโดยเอาธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญแบบประเทศอังกฤษเข้าไปปะปนกับจารีตประเพณีในทางรัฐธรรมนูญนะท่านบอกว่าธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ1ต้องมีการทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าสม่ำเสมอ2คือปฏิบัติโดยที่คนรู้ปฏิบัติรู้สึกว่ามีสภาพบังคับว่าต้องปฏิบัติตามเมื่อ2อันนี้รวมกันก็จะเกิดเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญจริงๆถ้าว่ากันอย่างเคร่งครัดในทางวิชาการธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญกับจารีตประเพณีทางรัฐธรรมนูญนั้นต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับคนละเรื่องกันเลยนะฮะประเพณีในทางรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับต้องเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างสม่ำเสมอนะครับและประเพณีทางรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับจะขัดหรือแย้งกับกฎหมายรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรไม่ได้นะครับในขณะที่ธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเรื่องข้อเท็จจริงในทางการเมืองคือองค์กรตามรัฐธรรมนูญองค์กรในทางการเมืองเนี่ยปฏิบัติกันซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับปฏิบัติไปเช่นปฏิบัติได้หลายทางมี5ทางเลือกเลือกทางที่1ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเกิดกลายเป็นธรรมเนียมหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจทำแต่ใช้อำนาจใช้แล้วไม่มีองค์กรอื่นโต้ตอบการใช้อำนาจนั้นก็กลายเป็นผลสำเร็จเป็นเกิดขึ้นจริงนะครับการเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปสองเรื่องนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับแต่ตำราของท่านอาจารย์บวรศักดิ์เอามาปะปนกันเพื่อที่จะอธิบายและไปสนับสนุนให้พระมหากษัตริย์นั้นมีพระราชอำนาจบางประการที่เพิ่มไปจากลายลักษณ์อักษรที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญนะยกตัวอย่างเช่นนะครับท่านอาจารย์บวรศักดิ์ยกธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญของประเทศอังกฤษบอกว่ากษัตริย์จะไม่ใช้พระราชอำนาจยับยั้งร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามาแล้วแต่กรณีของไทยกับอธิบายตรงกันข้ามบอกว่าในกรณีที่กษัตริย์ทรงใช้พระราชอำนาจยับยั้งร่างกฎหมายแล้วรัฐสภาก็ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญยืนยันกลับไปเพื่อประกาศใช้กฎหมายนั้นเสมือนหนึ่งว่าทรงลงพระปรมาภิไธยอาจารย์บวรศักดิ์ทิ้งท้ายอีกว่าอย่างไรก็ตามธรรมเนียมปฏิบัตินี้อาจเปลี่ยนแปลงได้อีกตามพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์พูดง่ายๆก็คือว่าธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญของประเทศอังกฤษเกิดขึ้นเพื่อจำกัดพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์เกิดขึ้นเพื่อต้องการให้ระบบ parliamentary monarchy ดำเนินการต่อไปได้นะฮะระบบประชาระบบรัฐสภาระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับดำเนินต่อไปได้นะครับแต่การอธิบายแบบของไทยแล้วเนี่ยเอาธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญมาใช้เพื่อบอกว่าสิ่งที่รัฐธรรมนูญและอักษรเขียนว่ารัฐสภามีสิทธิ์ยืนยันความเห็นตัวเองกลับไปเพื่อประกาศใช้กฎหมายนั้นเนี่ยทำได้แต่คำแต่ธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญของไทยนั้นบอกว่าไม่ให้ทำดังนั้นถ้ากษัตริย์วีโต้ปุ๊บรัฐสภาก็ต้องปล่อยให้ร่างนั้นตกไปทันทีไม่เอามาประกาศใช้นะฮะอันนี้ก็เป็นการอธิบายแบบกับหัวกับหางกับของประเทศอังกฤษนะฮะวิธีคิดวิธีอธิบายนะครับของบรรดานักกฎหมายรัฐธรรมนูญปีกนี้นะครับก็สืบเนื่องมาจากความคิดที่ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดเป็นของกษัตริย์มาโดยตลอดกาลและยอมเอามาให้ประชาชนเมื่อวันที่24มิถุนา2475นั่นเองแต่ผมเห็นว่า24มิถุนา2475คือการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองพระราชอำนาจใดที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมพระราชอำนาจใดที่ตกทอดกันมาตามธรรมเนียมแท้แต่โบราณเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือจะเป็นการสร้างขึ้นมาต้องถูกยกเลิกไปและจัดระเบียบใหม่ทั้งหมดเพราะระบอบแบบใหม่อนุญาตให้กษัตริย์มาเป็นประมุขของรัฐต่อไปโดยอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญพระราชอำนาจของกษัตริย์จะมีเพียงใดย่อมเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและต้องสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยตามระบอบแบบใหม่ดังนั้นการอาศัยช่องว่างทางประเพณีนะครับและไปเพิ่มพระราชอำนาจให้กับกษัตริย์โดยเพิ่มไปแล้วเนี่ยขัดกับหลักการประชาธิปไตยนั้นย่อมไม่ถูกต้องนะผมขอ
เวลาล่วงเลยมานานนะครับเดี๋ยวจะขอสรุปนะครับสรุปสัก2ประการนะครับประการที่1นะครับผมมีข้อสรุปอย่างนี้2ประการคือนักกฎหมายแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเนี่ยทำไมเขาถึงคิดอธิบายเรื่องพวกนี้ขึ้นมาได้ที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะครับตัวอย่าง3ประเด็นเนี่ยนะฮะนั่นก็เพราะว่าเพราะเขาไม่เคยให้ความสำคัญกับ24มิถุนายน2475เลยเหตุการณ์24มิถุนายน2475ไม่ใช่การอภิวัตสยามไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองการปกครองแต่เป็นการแย่งชิงอำนาจของพระมหากษัตริย์ไปและกษัตริย์ก็ตัดสินใจยอมสละพระราชทานอำนาจนั้นให้กับประชาชนระบบการเมืองกฎหมายมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงจากระบอบเก่ามาโดยตลอดเข้ามาสู่ระบอบใหม่ไม่เคยถูกตัดตอนไม่เคยถูกชิฟต์ถูกย้ายใดๆทั้งสิ้นนักกฎหมายเหล่านี้เติบโตและบ่มเพาะภายใต้อุดมการณ์กษัตริย์นิยมในหลักสูตรการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตไม่ได้ให้ความสำคัญกับเหตุการณ์24มิถุนายน2475เรียกได้ว่าแทบไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้ในวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายไทยเราสามารถให้ความสำคัญไล่ย้อนไปได้ตั้งแต่สุโขทัยอยุธยารัตนโกสินทร์กฎหมายตราสามดวงคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์การปฏิรูประบบราชการในสมัยรัชกาลที่5การปฏิรูปศาลและการจัดทำประมวลกฎหมายในสมัยรัชกาลที่5ที่6ที่7เพื่อทำให้สยามเป็นอารยประเทศและรอดพ้นจากการล่าอาณานิคมพอมาถึงรัชกาลที่7ทุกอย่างก็จบลงไม่มีการพูดถึง24มิถุนายน2475ทั้งที่เอาเข้าจริงคณะราษฎรโดยอาจารย์ปรีดีพนมยงค์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการสู้เรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทางการศาลในการจัดทำประมวลกฎหมายแบบสมัยใหม่นะคือเขาแทบไม่มีการกล่าวถึง24มิถุนายน2475ในฐานะเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับทั้งที่24มิถุนายน2475นั้นเป็นการกลับหลักการทุกสิ่งทุกอย่างจากเดิมนะครับให้อำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายยกเลิกอำนาจอันล้นพ้นของกษัตริย์ให้กษัตริย์เป็นสถาบันการเมืองหนึ่งอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ2475ทำให้ประชาชนกลายเป็นผู้ทรงสิทธิ์ประชาชนกลายเป็นผู้มีอำนาจประชาชนไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครแต่เป็นผู้มีอัตตาวินิจฉัยในการตัดสินใจดำเนินชีวิตและสร้างชะตากรรมได้ด้วยตนเองฐานคิดของ2475จึงมีความจำเป็นต่อนักกฎหมายในสมัยระบอบแบบใหม่การใช้การตีความกฎหมายในระบอบแบบใหม่จึงต้องสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยของระบอบแบบใหม่แต่เมื่อนักกฎหมายที่อยู่ในระบอบปัจจุบันนี้นะครับกลับมีความคิดแบบระบอบเก่าการใช้กฎหมายการใช้และการตีความกฎหมายจึงบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนจากหลักการประชาธิปไตยอย่างที่พวกเราเห็นกันทุกวันนี้นะครับถามว่าทำไมเราต้องให้ความสำคัญกับความคิดของนักกฎหมายหลายท่านอาจจะบอกว่าเขามีถกเถียงกันในแวดวงอื่นจะเป็นหมดรัฐศาสตร์ประวัติศาสตร์สังคมวิทยาเขาพูดกันไปหมดแล้วเรื่อง24มิถุนายน2475ถ้าจะมีแต่นักกฎหมายที่ไม่รู้เรื่องไม่พูดถึงก็ช่างนักกฎหมายไปสิให้เขาอยู่ในกาลาต่อไปหากกล่าวเช่นนี้นะครับก็ถูกส่วนหนึ่งแต่เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่านักกฎหมายเนี่ยมันมีบทบาทในสังคมสูงมากทั้งในที่ลับและในที่แจ้งนะเมื่อเราประกาศตัวเป็นนิติรัฐนะครับกฎหมายก็เป็นใหญ่กฎหมายเป็นใหญ่นักกฎหมายก็จะกลายเป็นใหญ่ตามบรรดานักกฎหมายก็สร้างพื้นที่สนามของตัวเองเป็นสนามทางกฎหมายเพื่อที่จะเข้าไปช่วงชิงแย่งชิงว่าตนเนี่ยนะครับเป็นผู้ผูกขาดในการบอกว่ากฎหมายคืออะไรความยุติธรรมคืออะไรแล้วหวงกันไม่ให้คนในแวดวงอื่นได้เข้ามาเกี่ยวข้องท่านจะถกเถียงอะไรไปถกเถียงได้แต่ถ้าเข้าแดนกฎหมายเมื่อไหร่มีแต่พวกข้านักกฎหมายเท่านั้นที่จะเป็นคนบอกนะดังนั้นถ้าพวกท่านคุยกันเรื่อง24มิถุนายน2475คุยกันไปเถอะครับอยู่นอกวงแต่ในวงแวดวงสนามของนักกฎหมายเขาไม่พูดกันและเขาก็คิดวิธีแบบเดิมปฏิบัติแบบเดิมใช้กฎหมายแบบเดิมแล้วท่านต้องไม่ลืมว่าใช้และตีความกฎหมายแบบนี้มันมีผลผูกพันเพราะเราเป็นนิติรัฐถูกไหมครับสุดท้ายมันต้องไปจบที่ไม่ศาลก็ต้องผู้บังคับการผู้บังคับใช้กฎหมายทั้งหลายนะมันก็เลยไปจบด้วยวิธีนี้ผมถึงเน้นย้ำว่าการปลูกฝังอุดมการณ์แบบคณะราษฎรแบบประชาธิปไตยนะครับให้กลับเข้าไปสู่ในนักกฎหมายให้มากเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับการเปลี่ยนระบบคิดของนักกฎหมายไทยให้สอดคล้องกับระบบประชาธิปไตยการต่อสู้ทางความคิดเพื่อแย่งชิงเพื่อสถาปนาความรู้แบบใหม่เข้าไปแทนที่นะจึงเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้การออกแบบรัฐธรรมนูญนะการอธิบายเรื่องเหล่านี้นะครับอาจจะดูล้าสมัยนะครับแต่เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการต่อสู้ในช่วงหัวต่อหัวเลี้ยวเช่นนี้นะบทสรุปอีกข้อหนึ่งนะครับคือฝ่ายกษัตริย์นิยมเนี่ยนะครับเขาปรารถนาจะให้สังคมไทยนะครับกลับไปใกล้เคียงกับระบอบแบบเก่ามากที่สุดเพราะว่า
ช่วง2475ถึง2477เนี่ยก่อนที่พระปกเกล้าจะสละราชสมบัตินะครับฝ่ายกษัตริย์นิยมพยายามจะสู้เอากลับมาและสู้แบบเปิดหน้าสู้จนตระหนักเรียบร้อยแล้วว่าสู้แบบนี้นะครับถ้าสู้ไม่หยุดเนี่ยมันจะพังเหมือนในยุโรปถูกไหมครับก็หายไปหมดเลยนะถ้าชนะก็ได้ไปถ้าแพ้ก็พังหายไปหมดเมื่อเขาตระหนักว่าสู้แบบเปิดหน้าแบบนี้ไม่ได้เสียแล้วนะครับจะต้องทำอย่างไรนะครับก็คือปรารถนาในใจลึกๆปรารถนาจะให้สังคมไทยกลับไปใกล้เคียงกับระบอบเก่าให้มากที่สุดแต่อีกด้านหนึ่งก็ตระหนักดีว่าหากเขียนรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนว่าเพิ่มอำนาจให้กับพระมหากษัตริย์อย่างตรงไปตรงมาในยุคศตวรรษที่21เนี่ยคงเป็นไปได้ยากที่สังคมโลกจะยอมรับเพราะระบอบสมบูรณาสิทธิราชก็เป็นเผด็จการรูปแบบหนึ่งนะครับในขณะที่กระแสโลกสมัยปัจจุบันบังคับให้ทุกประเทศต้องเป็นประชาธิปไตยการเสนออะไรที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างชัดแจ้งเช่นบอกว่าถวายคืนพระราชอำนาจจะกลับไปเป็นแบบระบอบสมบูรณาสิทธิราชเนี่ยถ้าให้ประชาชนเป็นคนพูดประชาชนฝ่ายกษัตริย์นิยมพูดแบบนี้ออกมาก็จะเป็นการแลดูโง่เขลาจนเกินไปในยุคสมัยนี้เขาก็เลือกที่จะไม่พูดนะประการที่2นะครับหากกำหนดอำนาจและบทบาทให้สถาบันกษัตริย์มากขึ้นมากขึ้นลงไปในรัฐธรรมนูญและอักษรแบบชัดเจนเนี่ยนะครับกษัตริย์มีอำนาจโดยแท้ในการตัดสินใจในการกระทำการต่างๆได้โดยลำพังนะครับย่อมหมายความว่าการวิพากษ์วิจารณ์การแสดงความไม่เห็นด้วยจะพุ่งตรงไปที่สถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสภาวะอันไม่พึงประสงค์ของพวกกษัตริย์นิยมเมื่อในใจลึกๆต้องการเพิ่มอำนาจเพิ่มบทบาทให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์แต่อีกด้านนึงสถานการณ์ปัจจุบันไม่เอื้ออำนวยให้ทำอย่างตรงไปตรงมาและไม่ต้องการให้สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องรับผิดชอบจากการใช้อำนาจแล้วและพวกเขาจะทำอย่างไรปัญญาชนฝ่ายกษัตริย์นิยมต้องการให้เป็นระบอบเก่าแต่ต้องแสดงให้คนเห็นว่าเป็นระบอบใหม่พวกเขาจึงคิดค้นนวัตกรรมแบบใหม่คือเอาลักษณะแบบเก่าที่พวกเขาปรารถนาเข้ามาตัดต่อพันธุกรรมผสมเข้ากับระบอบใหม่เมื่อผสมกันแล้วลูกที่ได้ออกมาก็ชื่อว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขวิธีการตัดต่อพันธุกรรมเนี่ยนะครับนะต้องกระทำในรูปของนอร์มหรือกฎเกณฑ์แต่แน่นอนการทำแบบกฎเกณฑ์เนี่ยทำเป็นกฎเกณฑ์ลายลักษณ์อักษรไม่ได้เพราะมันจะเห็นเด่นชัดเพราะมันเป็นตัวอักษรเขาจึงสร้างกฎเกณฑ์แบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นมาผ่านธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมสังคมไทยเอกลักษณ์บารมีของกษัตริย์การดำรงอยู่ของสถาบันกษัตริย์ในแผ่นดินนี้อย่างต่อเนื่องศาสนานะทั้งหลายเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มอำนาจและบทบาทเข้าไปให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับโดยเปิดทางไว้ต่อไปอีกว่าอำนาจและบทบาทเหล่านี้เปลี่ยนไปตามกาลสมัยแล้วแต่บารมีของกษัตริย์แต่ละพระองค์นะครับผมขอปิดการอภิปรายนะครับด้วยคำกล่าวของ เขาเป็นบาทหลวงนะครับแต่เขาไปเป็นนักปฏิวัติสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับท่านเขียนหนังสือเล่มนี้นะครับเรื่องกองซิดิคาซิวซิวเลแซงเทเคดูทีเอเอต้านะครับข้อพิจารณาเกี่ยวกับประโยชน์ของชนชั้นสามัญชนนะครับเขียนเมื่อปี1788ก่อนการปฏิวัติ1789นะท่านเขียนไว้นี้นะครับเขาบอกว่าความเก่าแก่ของกฎไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยหากจะมีการพิสูจน์ก็เพียงแต่ว่ากฎนั้นนั่นแหละมันเก่าแก่เราอาศัยประวัติศาสตร์แต่ประวัติศาสตร์ไม่ใช่กฎหมายของเรานะขอบคุณครับ